แล้วพี่ผมก็แบบมือสั่นเปิดประตูไม่ได้สักทีสุดท้ายเปิดได้แล้วก็ปิดห้องปึ๊บเงาอยู่ตรงหน้าห้องโอ้โหโอ้ยเหี้ยแล้วคุณผู้ชมท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแอปพงพีทรรรรแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์แบบนี้กับเล่าเรื่องผีคอไม่ค่อยจะดีแล้วคุณผู้ชมอยู่บ่อยนะมึงอ่ะหมั่นไส้หมั่นไส้และสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมต้องขอบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์ที่เราเชิญคนที่เคยเล่ามาแล้วในหลายๆสัปดาห์ที่แล้วมาเล่าอีกครั้งนึงเนื่องจากว่า EP ที่เราอัดกับเขาไป EP นั้นเนี่ยเราได้บอกไว้ว่าถ้ายอดวิวเกิน 300,000 วิวเราจะเชิญเขามาเล่าอีกเรื่องนึงซึ่งเรื่องที่เขาจะเล่าต่อไปนี้พีคมากๆเป็น EP เดียวที่เกินล้านวิวหรือว่า EP ของผีจะเฉยนั่นเองฮะซึ่งคนเล่านะฮะก็คือน้องปอนหรือน้องชางผมเนี่ยแหละและวันนี้เขาบอกว่าเรื่องที่เอามาเนี่ยน่ากลัวกว่าเรื่องที่แล้วมากก่อนที่จะเข้าคลิปกันต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ของเราด้วยโอเคถ้าพร้อมมาแล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับปึ๊บโอเคครับผมและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กับน้องปอนผีจะเฉยนั่นเองสวัสดีน้องปอนฮะสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมโห EP นั้นพีคมากล้านวิวนะเป็น EP แรกของช่องที่เป็นล้านวิวในเรื่องเล่าเรื่องผีเลยอ่ะน้องปอนวันนี้มันเป็นอะไรมายังไงเห็นบอกว่าจะมีเรื่องขอโทษคุณผู้ชมก่อนด้วยคือมันเกิดอะไรขึ้นได้ครับยังไงผมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมใช้คำว่าแมวนะครับแทนที่จะใช้คำว่ามงนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆว่าคำแมวคือเป็นคำแปลที่เรียกว่าธาตุนะครับผมอันนี้ต้องขอโทษท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับ คือมีคนแบบไปติงใน EP นั้นใช่ไหมว่าแบบใช้ศัพท์ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ต้องครับผมไม่เป็นไรครับผมก็ผิดพลาดกันได้ขอโทษขอโพยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับโอเคปอนวันนี้เห็นบอกว่าเรื่องต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าเกิดขึ้นแล้วบอกว่ามันน่ากลัวด้วยมันคือเรื่องอะไรมันคือเรื่องที่เกิดที่เชียงใหม่อีกครั้งชื่อเรื่องว่านั่นไม่ใช่แม่ครับว่ามาเรื่องราวมันเป็นยังไงเกิดมาเลยผมเดินทางไปเชียงใหม่กับพวกเพื่อนๆครับเป็นเพื่อนที่อยู่กรุงเทพด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดในชีวิตของผมไปกันประมาณเกือบ8คนพวกผมเดินทางไปเที่ยวที่เชียงใหม่กันก็เลยเตรียมกันว่าพวกผมอาจจะไปเชียงใหม่ชื่อดอยอินทนนท์บอกว่าจะไปกันไหมทุกคนก็ไม่เคยไปทุกคนก็บอกว่าโอเคตกลงไปแต่ผมบอกว่าถ้าจะไปคือต้องไปตั้งแต่ตอนช่วง4:00 นะเพราะว่าช่วง4:00ถ้าขับรถไปถึงดอยก็คือใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงสิงห์ยอดดอยแล้ววันแรกพวกผมก็พักที่บ้านแม่ผมนะพักจนไปถึง3:00-4:00แม่ผมก็พาขับรถขึ้นไปบนดอยอินทนนท์ทั้งหมด8คนยัดรถกระบะไปคันเดียว8คนอัดกันหนาแน่นมากแล้วไม่มีรถไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยมีแค่ไฟจากหน้ารถกระบะคันนั้นแล้วทีนี้ตอนที่ผมกำลังขับไปก็อย่างที่ทุกคนรู้กันถ้าอยู่บนดอยไม่มีไฟคือมันจะมืดมากมันจะมีแค่ไฟตรงหน้ารถช่วงที่ผมกำลังจะถึงดอยอินทนนท์แล้วอ่ะรถของแม่ผมอ่ะเกิดดับขึ้นมาดับกันแล้วตอนดับตอนไหนไม่ดับดับตอนที่กำลังขึ้นดอยแล้วชันสูงมากอันตรายนะรถกระบะคันนี้เป็นรถเก่าแล้วพอแรงม้ามันไม่ถึงแล้วแม่ผมอ่ะใส่เกียร์มือเบรกมือครับรถมันไม่อยู่มันก็ไหลแล้วผมต้องกระโดดลงไปจากรถแล้วทุกคนตอนนั้นคือง่วงๆซึมๆสลึมสลือแต่ผมเป็นคนที่รู้ตัวทันพอรถมันไหลปุ๊บแม่ผมตะโกนออกมาผมกระโดดลงจากหลังกระบะเลยแล้วผมก็วิ่งไปเอาหินก้อนใหญ่ข้างๆทางตรงนั้นอ่ะมาวางไว้ที่ล้อรถกั้นล้อรถไว้ไม่ให้รถมันไหลแล้วแม่ผมอ่ะก็เลยบอกว่าให้ทุกคนอ่ะลงจากรถพอน้ำหนักรถอ่ะมันหนักมากไม่งั้นรถมันจะไหลแล้วหินมันจะเอาไม่อยู่ทุกคนก็เลยลงแม่ผมก็เลยต้องลงมาแล้วก็โทรหาคนข้างล่างเพื่อที่จะให้มาเช็คอาการเพราะว่าตอนนี้มันไปไม่ได้แล้วเส้นทางมันเป็นทางชันแม่ผมบอกว่าให้ทุกคนอ่ะเดินไปข้างบนก่อนเพราะว่าตอนตรงนี้มันอันตรายเป็นทางชันรถอาจจะสวนขึ้นมาก็ได้ช่วงที่กำลังเดินไปอยู่ทุกอย่างเงียบมากทุกคนเดินตามแม่ผมไปแล้วตอนนั้นจังหวะพอดีมีหมอกเข้ามาทุกคนค่อยๆหายไปในหมอกต้องใช้เสียงการตะโกนหากันหมอกหนามากเลยเหรอหนามากพี่แบบว่าระยะคือ
อะนิดนึงอะถ้าสมมติว่าเราไม่สังเกตคุณคือคนหายไปเลยอะคือต้องเดินจับมือจับไหล่กันไปเลยว่างั้นใช่พี่แต่ทุกคนคือด้วยความเป็นผู้ใหญ่กันมันไม่เดินจับไหล่กันอยู่แล้วทุกคนแตกกลุ่มกันแล้วหายไปเว้ยพี่ต้องใช้เสียงในการพูดแบบว่าเฮ้ยมึงอยู่ทางนี้แม่ผมก็จะเป็นคนนำขบวนอยู่ข้างหน้าพวกผมก็เดินตามแม่ไปสักพักทุกคนหายหมดไปหมดเลยพี่มีผมอยู่กับเพื่อนคนนึงที่ชื่อว่าโฟนอยู่กัน2คนก็ผม2คนตีตัวจิตกันตลอดคอยเนี่ยมันจะกลัวผีแล้วทีเนี้ยจากเสียงแม่ผมที่อยู่ข้างหน้าที่ตะโกนใช่ไหมพี่มาอยู่ตรงกลางขบวนแทนแล้วทีเนี้ยมันก็มีคนนึงเว้ยพี่ที่ชื่อว่าท็อปคนเนี้ยจะเดินตามแม่เว้ยพี่คือพวกผมยังไม่เห็นไอ้ท็อปก็ยังเดินติดกันไปอยู่แล้วก็ตะโกนเรียกทุกคนให้มารวมกันแต่ไอ้ท็อปอยู่ข้างหน้าพวกผมก็รีบดิ่งเดินขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดินขึ้นไปจนสุดแล้วแต่ไม่เห็นแม่ไม่เห็นท็อปด้วยเฮ้ยก็ตอนแรกเสียงเขาอยู่กลางๆไม่ใช่หรอใช่พี่แล้วไงต่อแล้วทีนี้ผมก็เลยหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตะโกนเรียกหากันแล้วผมได้ยินเสียงแม่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังทุกคนที่ยืนหมด8คนมีเสียงแม่2คนเสียงเดียวกันเสียงเดียวกันคำพูดเดียวกันปะแม่อยู่ทางนี้ลูกแม่อยู่ทางนี้ลูกข้างหน้าและข้างหลังเฮ้ยอันนี้คือเพื่อนผมเป็นพยานได้เลย8คนแล้วทีนี้พวกผมไม่รู้จะเลือกไปทางไหนดีตอนนั้นคือหลอนกันหมดแล้วไม่เดี๋ยวก่อนนะมันคือเสียงสะท้อนในภูเขาหรือเปล่าใช่พี่เป็นไปได้แต่มันจะมีจุดพีคนึงมีโคตรพีคเลยทำไมหลังจากนั้นเกิดขึ้นอะไรขึ้นก็คือพวกผมอะเดินขึ้นไปตามเสียงข้างบนไว้พี่เพราะคิดว่าแม่น่าจะอยู่ข้างบนไม่เจอผมก็เลยตามเสียงข้างล่างไปเดินลงไปข้างล่างอีกรอบนึงผมเจอแม่แน่ๆอยู่ข้างๆกับริมทางอะพี่ที่มันจะเป็นฝากั้นกั้นรถทะลุไปบนในเขาแล้วผมเห็นไอ้ท็อปอยู่ข้างหลังแม่อีกทีนึงไอ้ท็อปคนนี้มันกำลังเดินตามแม่คนที่อยู่ข้างหลังไปที่ผมกำลังเห็นอยู่ข้างหน้าพี่แล้วมันกำลังเดินไปแม่คนนั้นอะหันมามองหาพวกผมแล้วก็สะแยะยิ้มให้แล้วแม่ผมก็หายไปในหมอกเฮ้ยหายไปเลยเหรอหายไปในหมอกข้างล่างแล้วไอ้ท็อปคนที่อยู่ข้างหลังพี่อีกก้าวเดียวอะแม่งหล่นลงไปในเหวแล้วเฮ้ยพวกผมอะ7คนอะตะโกนเรียกไอ้ท็อปอะบอกว่าไอ้เหี้ยท็อปไอ้สัตว์มึงจะตกลงเหวแล้วอะไรเงี้ยพูดถึง2รอบอะพี่ก่อนจะได้ยินอะเหมือนมันเป็นอะไรของมันอยู่ไม่รู้อะพวกผมตะโกนรอบที่2มันถึงได้สติเว้ยก็เลยพูดเอ้าไอ้เหี้ยแม่หรอแล้วก็ได้ยินเสียงแม่อยู่ข้างหน้าแม่อยู่นี่ลูกอยู่ไกลๆเลยเอ้าแล้วคนชื่อท็อปเขาเดินตามใครแล้วแบบคือเขาเดินตามเสียงแล้วมีเงามีอะไรเขาเดินตามใครพี่แล้วพวกผม8คนคือเห็นด้วยกันหมดเลยเขาหันมายิ้มเลยหรอแล้วก็หายไปในหมอกเขาขยแยยิ้มนิดนึงอ่ะพี่แล้วรูปร่างเหมือนแม่เราไหมหรือเห็นแค่ลางๆเฉยๆแม่ผมเลยพี่รูปร่างทุกอย่างคือแม่ผมเลยเออแล้วคนเห็นกับตาตัวเองแล้วทีเนี้ยไอ้ท็อปมันก็เลยรีบจำรีบวิ่งมาหามากรอบกลุ่มพวกผมแล้วเดินเป็นกลุ่มกันขึ้นไปหาแม่ผมแล้วพวกผมก็ไปเล่าให้แม่ฟังอีกทีนึงว่าเจออะไรบ้างแล้วแม่ผมก็บอกว่าแม่ไม่เคยเจอแต่คนที่นี่เคยเจอมันเรียกว่าเหตุการณ์แบบนี้ว่ายังไงเหมือนตัวตายตัวแทนหรือเขาอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่แต่แม่เขาบอกว่าเคยเจอแบบนี้หลายเคสมากเรามีใครแบบพลาดหล่นไหมมีพี่แต่ผมไม่รู้ว่าที่พลาดหล่นไปเนี่ยคือแบบเหตุการณ์ของผมหรือว่าเป็นเพราะอุบัติเหตุสรุปแล้วไอ้คนที่จะมาซ่อมรถอะเข้ามาไม่ได้แม่ผมก็เลยต้องจำเครื่องสุดท้ายก็สตาร์ทติดแต่ว่าพวกผมห้ามขึ้นรถเลยเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะเกินพวกผมก็เดินตามไปเรื่อยๆถึงทางที่มันสโลปแล้วที่แบบไม่ต้องขึ้นเนินแล้วพี่ก็เลยขึ้นรถแล้วขับไปถึงดอยอินทนนท์แล้วพวกผมก็ไปเช่าเต็นท์มาแล้วก็บ้านหลังนึงบ้านไม้แบบผุๆพังๆมาพี่พอแบบอยู่ได้กันลมหนาวอะไรเงี้ยตอนนั้นพวกผมถึงประมาณตีห้ากว่าๆแต่ไม่ถึงครึ่งพวกผมก็แยกย้ายกันไปจัดข้าวของวางข้าวของแต่อาบน้ำไม่ได้เพราะว่าอากาศมันเย็นมากแบบ5องศาได้คู่เย็นเชี่ยเสียงอะไรเมื่อกี้ไม่รู้พี่เสียงอะไรพี่ได้ยินเสียงอะไรอ่ะได้ยินเสียงเหมือนลำโพงกระแทกสักอย่างตกใจเลยเหี้ยเหี้ยหลอนนั่นน่ะไอ้เหี้ยไม่เมื่อกี้มันแบบมันเหมือนมีอะไรกระแทกลำโพงปึ้งเหมือนเสียงแบบว่าเสียงเบสอะเสียงเบสแบบดึกเลยอะเนี่ยกับแฟนเฉยๆอะวางโทรศัพท์ไว้เฉยๆเลยอันเนี้ยไอ้เหี้ยกูสะดุ้งเลยนะไม่ได้เล่นไม่ได้แกล้งกูใช่มั้ยไม่ได้แกล้งแล้วทีเนี้ยพวกผมก็แยกย้ายกันเอาของไปวางในเต็นท์แล้วก็ในบ้านไม้ใช่มั้ยผมอาจจะนอนในเต็นท์กับพวกเพื่อนเต็นท์นึงจะนอนได้4คนเต็นท์ใหญ่เต็นท์เล็กจะนอนได้2
คนในบ้านจะนอนได้หลายคนหน่อยผมอ่ะจะนอนกับคนชื่อโฟนเพราะผมตัวติดกันไอ้ท็อปกับแฟนอ่ะมันจะนอนข้างๆเต็นท์ผมเป็นเต็นท์เล็กแล้วช่วงกำลังจะนอนเนี่ยแหละพี่ไอ้คนชื่อท็อปมันบอกว่าพวกมึงยังไม่นอนกันดีกว่าพูดอย่างงี้พวกผมก็บอกว่านี่ไงนอนแล้วเนี่ยนอนเหี้ยอะไรกูยังเห็นพวกมึงแบบนั่งปาร์ตี้เฮฮาหัวเราะกันเสียงดังข้างนอกอยู่เลยแล้วทีเนี้ยพวกผมก็ไม่คิดอะไรเว้ยตอนนั้นเหนื่อยมากเหนื่อยโคตรเลยทุกคนก็หลับเร็วมากแล้วพวกผมหลับกันหมดเลยเว้ยพี่ไอ้โฟนที่นอนข้างๆผมปวดฉี่แล้วกำลังจะเปิดมุ้งแล้วก็ได้ยินเสียงคนที่อยู่ข้างนอกที่เป็นเสียงไอ้ท็อปแล้วก็แฟนไอ้ท็อป 4-5 คนกำลังอยู่ข้างนอกแบบเฮฮากันอยู่พี่ผมจับขามันไว้กำลังจะลุกผมก็เลยบอกว่าโฟนอย่านั่นไม่ใช่พวกเราเว้ย ผมพูดงี้เพราะว่าทุกคนแม่งหลับหมดแล้วแล้วเหนื่อยด้วยแล้วตอนที่ไอ้โฟนกำลังจะปิดซีเต็นท์อ่ะพี่ไม่มีเงาเดินรอบเต็นท์พวกผมเฮียขนลุกเลยขนลุกจริงภาพติดตาเงาเงานี่คือเงาเป็นคนหรอหรืออะไรเงาเป็นคนเลยกี่คนกี่คนหลายคนด้วยเออใช่แล้วทีเนี้ยผมบอกว่าให้ถ้ามึงปวดฉี่มากมึงฉี่ในขวดในขวดน้ำผมบอกว่ารอก่อนแป๊บนึงแล้วทีนี้ทุกอย่างมึงก็เป็นปกติเว้ยผมเป็นคนเดินออกไปเองเปิดซิปแล้วก็ออกมาแล้วมาเจอไอ้ท็อปเว้ยพี่ไอ้ท็อปก็ออกมาเหมือนกันก็หันหน้ามาหากันมึงเห็นเหมือนกูใช่ปะกูก็เห็นข้างนอกคือไม่มีเหี้ยอะไรเลยพี่เงียบทุกอย่างเงียบหมดไม่มีกรมป่าไม้คนที่ดูแลตรงนั้นเลยมีแค่ผม2คนที่ยื่นหน้าออกมาจากเต็นท์ใช่พี่แล้วก็ปล่อยให้พวกผมสงสัยทุกวันนี้ว่าไอ้คนที่อยู่ข้างนอกคือใครเนี่ยพี่เรื่องแรกผมน่ากลัวว่ะแล้วได้ไปสืบประวัติมาไหมว่าตรงนั้นมันคืออะไรถ้าเป็นชาวบ้านแถวนั้นเขาจะเรียกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาไม่ก็ผีเร่ร่อนเหรอพี่ใช่พี่เพราะว่าก่อนจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถึงทุกวันนี้แต่ก่อนเคยเป็นถนนที่ดูดีเหมือนทุกวันนี้เลยพี่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากรถลงเขาบ่อยมากคนชนกันบ่อยมากคนตกเหวบ่อยมากเพราะอย่างพี่เคยขึ้นเชียงใหม่ครั้งเดียวไปไอ้ทุ่งดอกซากุระเออพี่ยังแบบรู้สึกว่าแบบเออมันยังน่ากลัวเลยอะลองคิดดูดีวิว่าตอนเช้าทางเป็นอย่างนั้นนะตอนคืนจะขนาดไหนไม่มีไฟข้างๆเลยอะพี่มีแต่ไฟจากรถอย่างเดียวเข้าใจเรื่องแรกก็แบบนี้พี่แล้วมีเรื่องสองด้วยเหรอใช่มีเรื่องสองด้วยเรื่องสองว่าไงเรื่องสองเกิดที่กรุงเทพครับชื่อเรื่องฆาตกรรมตอนนั้นช่วงประมาณ6ปีที่แล้วผมทำงานอยู่ที่ร้านทำผมร้านหนึ่งแล้วมีพี่คนนึงชื่อว่าพี่ต้อมเขาเป็นลูกจ้างหลักตอนนั้นเขาเก็บเงินแล้วเขาก็มีเงินที่จะไปอยู่คอนโดหนึ่งพี่ผมย้ายไปวันแรกค่าหอ 6,000 ไม่เก็บมาจำไม่เก็บค่าสัญญาแตกไหมพี่ก็ถูกนะถูกคือเลยแหละถ้าเรียกว่าเป็นคอนโดแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้คือไม่มีสัญญาว่าไม่มีสัญญาเช่าแล้วพี่ผมก็ได้ห้องหนึ่งอยู่ชั้น9แล้วพี่ผมก็ตอนแรกผมนอนที่ร้านกันที่นี่เขาขอย้ายแยกไปอยู่คอนโดอันนี้แหละเพราะเขามีเงินเขาก็ย้ายไปที่คอนโดนั้นแล้วก็เลยย้ายของไปวันนั้นเลยผมก็ช่วยเขาย้ายของแล้วพี่ผมก็อยู่ไปปกติตอนเช้าตอน3ทุ่มโทรมาหาผมปอนให้อยู่กับพี่หน่อยดิพี่รู้สึกแปลกๆว่ะเออพี่รู้สึกแบบนอนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยโหทำไมวะพี่อาจจะเป็นเพราะว่าต่างถิ่นมั้งอะไรเงี้ยปกตินอนแต่ที่ร้านผมพูดเงี้ยลองนอนไปก่อนสักวันนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่อยากไปแล้วมันดึกแล้วพี่เขาก็โอเคตื่นเช้ามาพี่เขาก็มาที่ร้านทำงานเปิดร้าน11โมงแล้วมาคุยกับผมตอนก็คือกูไม่ได้นอนเลยว่ะกูรู้สึกว่ากูนอนไม่ได้เหมือนใครเดินหน้าห้องตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าโอเคเดี๋ยวงั้นคืนนี้ผมไปนอนกันเป็นเพื่อนกับพี่ละกันแต่ก่อนขึ้นไปนอนอ่ะข้างล่างมันจะมีบาร์อยู่พี่ผมอ่ะก็ไปบาร์แล้วก็ไปกินเบียร์จนถึง5ทุ่มแล้วพี่ผมอ่ะมีผู้หญิงคุยคนนึงที่อยู่ในตึกอะไรเงี้ยเพิ่งเจอกันวันแรกกันแหละตอนที่อยู่ตรงบาร์ก็คุยกันแล้วก็นัดกันแล้วก่อนขึ้นไปก็ทุกคนก็เมาหมดแล้วพี่ผมก็เมาผู้หญิงถามว่าเต้งอยู่ชั้นอะไรอ่ะแล้วพี่ต้อมก็ตอบเขาว่าอยู่ชั้น9ผู้หญิงทำหน้าค้างเลยพี่เขาก็ถามว่าบอกว่า9 9 5 9 6มั้งอะไรเงี้ยจำไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาง่วงแล้วอ่ะเขาเมาแล้วเขาไม่ไหวแล้วแต่เขาขอกลับห้องนะไม่ไปว่างั้นห้องเขาอยู่ชั้น5อีกพวกผมก็เลยงงกันว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ไปงงเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเหมือนจะไปถูกไหมเออตอนแรกเหมือนจะไปพี่เขาบอกว่าพอถามว่าอยู่ชั้น9นางไม่ไปเลยทำหน้าช็อกแล้วก็ไม่ไปแล้วพวกผมก็ขึ้นไปพี่ผมก็แบบเซ็งๆทีนี้เข้าไปในห้องผมรู้สึกว่าผมกับพี่อ่ะเห็นรอยอะไรบางอย่างของห้อง9ทับ5เป็นรอยเส้นสีแดงๆเป็นรอยเหมือนรอยนิ้วมือนิ้วโป้งอ่ะอยู่ตรงประตูพี่อันนี้คือเราอยู่ทับ5ป่ะหรือไม่ได้อยู่ที่คนที่ไม่อยู่ทับอยู่6พี่อยู่6โอ้ข้างๆกันใช่ข้างๆกันสังเกตพวกผมสังเกตกัน2คนแต่ก็ไม่ได้อะไรก็เข้าห้องไปแล้วทีนี้ก็ไปนอนใช่พี่มีคนเหมือนเดินอยู่ข้างหน้าห้องเราจริงๆผมรู้แล้วทำไมพี่ผมถึง
นอนไม่หลับผมก็เลยคิดว่าเป็นคนเบาวะที่อยู่บนชั้นแบบว่าเขาขึ้นลิฟต์แล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาผมก็เลยลองดูแบบว่าพอเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาเป็นเงาอยู่ในร่องประตูพี่ผมก็เลยเดินไปแล้วก็ส่องตาแมวพี่แล้วก็ไม่เจอใครผมก็เปิดประตูไปก็ไม่เจอใครผมก็คิดว่าน่าจะคนเข้าห้องไปแล้วแหละผมก็เลยกลับมานอนไปพี่เช้าต่อมาพวกผมอ่ะลงไปกินข้าวข้างล่างร้านก๋วยเตี๋ยวป้าที่อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาถามว่าอยู่ชั้นอะไรอ่ะเราแล้วผมก็บอกว่าอยู่ชั้น9/6ค่ะป้าเขาก็9/6เรารู้ไหมนะว่าชั้น9มีอะไรแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกว่าป้ามีอะไรป้าพูดมาเลยเมื่อประมาณแบบหลายปีที่ผ่านมาไม่นานมากมีฆาตกรรมชั้น9แล้วพี่ผมก็ช็อกไม่พูดอะไรเลยแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วพวกผมไปเซิร์ชใน Google แล้วมันขึ้นหัวข้อข่าวว่ามีผู้หญิงโดนฆาตกรรม9/5โอ้โหข้างๆกันเลยนะเฮียผมขนลุกแหละขนลุกอีกแล้วอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เจอหนักนี่เราก็ได้ยินแค่เสียงเดินอยู่หน้าห้องไม่ใช่หรอใช่พี่แต่นี้คือหลังจากผมรู้ความจริงแล้วอ่ะก่อนที่จะถึงตอนกลางคืนวันนั้นขึ้นห้องไปแล้วแล้วก็ลงมาตอนกลางคืนอีกทีนึงพวกผมก็ไปอยู่ในบาร์รอบนึงแล้วก็ไปกินเบียร์เหมือนอีกรอบนึงแล้วก็เมาพวกผมก็เลยถามคนที่อยู่ในบาร์คนในบาร์ตอบให้พี่ว่าชั้น9มีฆาตกรรมจริงเราก็บอกว่าส่วนมากคนที่อยู่เนี่ยมีห้องเราอ่ะกับห้องฝรั่งอีกคนนึงชั้น9มีแค่2คนเท่านั้นแหละโอ้โหก็คือเป็นชั้นโล่งเลยว่างั้นใช่ดีมีแค่ฝรั่งคืออยู่สุดทางเลยนะพี่อืมสุดทางเลยแต่ห้องพบกับห้องคนนั้นน่ะมันติดกันเลยแล้วหลังจากกินเสร็จพวกผมไปบนห้องช่วงที่ผมกำลังคุยกันในลิฟต์อยู่ใช่ไหมกำลังขึ้นไปชั้น9ลิฟต์แม่งกระตุกตึ๊กตรงชั้น8แล้วขึ้นมาชั้น9ปิ๊งพวกผมก็เดินไปพี่ลองนึกภาพนะว่าโถงทางเดินจะมีทางซ้ายแล้วก็ทางขวาที่เป็นห้องใช่ใช่เดินออกไปจากลิฟต์จะมีซ้ายแล้วก็ขวาข้างซ้ายจะเป็นข้างที่สั้นหน่อยข้างขวาจะเป็นข้างที่ยาวหน่อยพวกผมเดินมาจนถึงแยกทางซ้ายและทางขวาพวกผม2คนห่างตาเห็นผู้หญิงด้านซ้ายสุดมุมแต่พวกผมยังไม่หันไปสุดคอเป็นลักษณะเป็นยังไงชุดขาวผมยาวหรือยังไงไม่เนื้อพี่เนื้อล้วนเนื้อยังไงไม่เข้าใจคือไม่มีเสื้อเฮ้ยไม่มีกางเกงเออผมยุ่งโอ้โหแล้วยืนยังไงยืนตรงๆเหรอยืนตรงๆนิ่งๆอยู่ตรงทางที่เป็นทางหนีไฟสีเขียวพี่เห็นภาพขนลุกแล้วพวกผมไม่ได้หันไปดูแล้วผมเดินขวาดิ่งเลยไปพี่แล้วสุดท้ายเราก็เก็บอาการความแบบขี้เสือกไว้ไม่ไหวพวกผม2คนหันไปปุ๊บผมเจอผู้หญิงสภาพโคตรเละแต่ไม่ชัดแต่รู้ว่าเละแต่พี่เป็นเหมือนภาพลางๆของผู้หญิงอะพี่ที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็หัวยุ่งๆหัวยุ่งๆมีดีเทลด้วยนมหายไปข้างนึงโอ้ตามร่างกายเป็นรูคุณไปหมดข้างล่างเลือดไหลออกจากหว่างขาทุกครั้งที่ผมกำลังเดินไปดิ่งไปห้องขวาห้อง9/6รู้สึกเหมือนเขากำลังจะเข้ามาประกบติดทุกคนอย่างไวแล้วพวกผมต้องไขประตูไวๆเพราะมันไม่ใช่คีย์การ์ดแล้วพี่มันเป็นกุญแจแล้วพี่ผมก็แบบมือสั่นเปิดประตูไม่ได้ทันทีสุดท้ายเปิดได้แล้วก็ปิดห้องปึ๊บเงาอยู่ตรงหน้าห้องโอ้โหโอ้ยเชี่ยคือผมลืมบอกดีเทล อย่างนึงคือห้องเนี้ย9/5ดีเทลคือตอนที่เขาก่อนจะตายมีผู้หญิงคนนึงคบกับฝรั่งแล้วคนที่โดนฆาตกรรมคือเพื่อนสนิทของผู้หญิงของแฟนฝรั่งเดี๋ยวนะแต่บอกนะว่าฝรั่งที่อยู่ชั้นนั้นคือคนที่ฆาตกรรมไม่ใช่คนที่อยู่คนที่เป็นฝรั่งเขากลับประเทศเขาไปแล้วโอ้แล้วจัดรู้ว่าโดนฆาตกรรมเอาจริงห้องเปล่าไว้เลยใช่พี่คือผู้หญิงที่โดนฆาตกรรมมีชู้กับฝรั่งตรงนี้แล้วแฟนของฝรั่งเขารู้ว่าเพื่อนตัวเองเป็นชู้กับผัวตัวเองก็เลยนัดเพื่อนมาที่ห้อง9/5เพื่อกินสั่งสรรค์กันให้เมาและฆาตกรรมที่ฆาตกรรมก็คือเหมือนเป็นความลูกขิดอย่างนึงก็คือเขาปาดนมแล้วก็เอามีดแทงตามลำตัวแล้วก็มีดยัดเข้าอวัยวะเพศแล้วโยนมีดลงสระว่ายน้ำข้างล่างที่อยู่ชั้น5เป็นหลักฐานพอคนนั้นตายก็ตัวเองอยู่ในห้องจมกองเลือดแล้วก็รอให้ตำรวจมาจับก็คือไฟลักดีๆนั่นเองใช่พี่โอ้ยแล้วปัจจุบันห้องนั้นเป็นไงบ้างกับพี่คนเนี้ยคอนโดยังอยู่แล้วผมคิดว่าชั้น9ก็ยังไม่มีคนโอเค
แล้วตอนนี้พี่คนนั้นเขาย้ายออกไหมครับคนไหนพี่คนที่โอ้ย้ายออกนานแล้วพี่ย้ายออกตั้งแต่3-4วันแรกแล้วไม่อยู่ถึงอาทิตย์นึงเลยอันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นนานยังเกิดขึ้นประมาณน่าจะ5 ปี 5 ปีได้6 ปีประมาณนั้นเข้าใจได้เข้าใจได้โอ้ยน่ากลัวหลอนหลอนจริงหลอน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 เห็นนึกภาพตามแล้วหลอนเลยไอ้เหี้ยไม่มีอะไรจะพูดเลยว่ะแม่งน่ากลัวจริงมีอะไรจะฝากคนดูใน EP นี้ไหมเกี่ยวกับเรื่องที่เล่ามาครับยังไงผมก็ขอฝากร้านทำผมของผมชื่อ Spring Time นะครับผมด้วยความกรุณาของทุกคนด้วยนะครับมาอุดหนุนผมทีในช่วงโควิดนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับผมซอยวิภาวดีซอย2 แยก 6นะครับโอเคขอบคุณปอนมากที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์กันครับผมได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับครับโอ้คุณผู้ชมน่ากลัวมากเลยอะน่ากลัวแบบน่ากลัวสุดๆอะ EP นี้คือเป็นการบรรยายดีเทลที่แบบเห็นภาพได้ชัดมากอะแล้วแบบฟังแล้วขนลุกตลอดเวลาโอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านชื่นชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับแล้วใครอยากจะไปอุดหนุนเจ้าของเรื่องที่เอามาแชร์ในวันนี้ผมก็จะขึ้นภาพดีเทลร้านแล้วก็ชื่อร้านมาให้แล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันต้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วอย่าลืมแชร์กันออกไปด้วยนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเจอกันสัปดาห์หน้าใครมีเรื่องอะไรอยากจะแชร์เกี่ยวเรื่องผีพิมพ์ชื่อเรื่องเนื้อเรื่องคร่าวๆนะฮะแล้วทิ้งไอดีไลน์มาที่เมลที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนี้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้งั้นต้องขอลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ Boop.